พบกับผมนายช็อตตี้บูจูวากับ Moonstone Island เกมผจญภัยที่สามารถทำได้หลายอย่างมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มปลูกผักการตัดไม้ขุดแร่ฟาร์มของการคราฟและตกแต่งบ้านการแก้ไขปริศนาในดันเจียนการต่อสู้และการจับมอนสเตอร์การจีบหนุ่มจีบสาวแล้วก็ชวนพวกเขาไปออกเดทคือเกมเนี้ยเปิดใน PC มาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชันมือถือแล้วแต่พอผมจะเล่นเวอร์ชันมือถืออ่ะปรากฏว่ามันจะต้องจ่ายเป็นพรีเมียมเมมเบอร์ก่อนนะครับ89บาทต่อเดือนมันถึงจะเข้าไปเล่นได้อ่ะเวรกรรมงั้นก็เล่นใน PC เหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับเราก็จะตื่นมาที่เกาะลอยฟ้าแห่งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าพ่อของเรานั่นเองครับโดยพ่อของเราเนี่ยจะสอนให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกพวกผลไม้แล้วก็ผักนั่นเองครับไม่ยากครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันสำหรับการเก็บผักนะครับจะมีอยู่2วิธีก็คือเดินไปหยิบเอาได้เลยแบบดื้อไม่ว่าจะเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกหรือว่าพืชที่ขึ้นตามริมน้ำการเก็บเกี่ยวอีกรูปแบบนึงก็คือการใช้เขียวนั่นเองครับคือถ้าเกิดเราใช้เขียวเนี่ยเราจะได้รับมาเป็นเมล็ดซึ่งสามารถเอาไปเพาะปลูกต่อได้นั่นเองครับหลังจากนั้นพ่อจะสอนเรื่องของการเพาะปลูกนะครับอันดับแรกเราก็ต้องทำการพรวนดินก่อนแบบนี้ไม่ต้องพรวนเยอะครับนิดเดียวก็พอเสร็จแล้วก็คุยกับพ่อคือผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เรามีการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแวะไปคุยกับพ่อเสมอนะครับพ่อจะมอบหมายภารกิจต่อไปให้รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยหลังจากนั้นครับให้เราทำการเพาะปลูกนะครับก็คือเลือกเมล็ดขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็วางลงไปได้เลยแบบนี้ครับมีกี่อันวางไปให้หมดเสร็จแล้วพ่อก็จะให้บัวรดน้ำมาทำการรดน้ำได้เลยหลังจากนั้นพ่อจะให้เราทำการเลือกสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยกันละกันเนาะผมเลือกตัวนี้กันละกันครับดูเท่ดีครับก็แนะนำว่าให้แอบส่องดูก่อนกันละกันครับว่าตัวนี้สเตตัสเป็นยังไงธาตุอะไรแพ้อะไรแล้วมีการ์ดอะไรบ้างนะครับการ์ดพวกนี้เดี๋ยวจะใช้ในการต่อสู้ด้วยนะเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีมอนสเตอร์มาจู่โจมเราพอดีครับให้เราเดินไปชนมอนสเตอร์ได้เลยนะครับจะมีการตัดฉากสู้แบบแนวเทิร์นเบสแต่อันนี้เราจะไม่มีอิสระนะพ่อเขาจะสอนการเล่นซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันละกันว่าพ่อสอนอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือพ่อเนี่ยจะให้เราลดเกราะคู่ต่อสู้ก่อนคือเกมเนี้ยมันจะมีเกราะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเกราะหมดเนี่ยศัตรูจะติดสตันแล้วเราก็จะสามารถโจมตีมันได้แรงมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดเราเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ที่มอนสเตอร์ก็จะมีบอกเลยว่าตัวเนี้ยแพ้ทางอะไรบ้างมีอะบิลิตี้อะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมก็จัดตามคำพ่อสอนก่อนเลยกันละกันนะครับลดเกราะไปแล้วก็ดูด้านซ้ายได้นะครับคือในแต่ละเทิร์นเนี่ยเราสามารถใช้พลังงานได้3หน่วยซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นอันเนี้ยคือใช้2หน่วยอันเนี้ยคือ1หน่วยเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายบนของการ์ดอยู่แล้วนะครับคราวนี้พ่อบอกว่าให้โจมตีไปเลยครับผมก็จัดให้ครับสังเกตไหมว่าการ์ดเราบอกว่าสร้างความเสียหาย5แต่พอโจมตีเข้าจริงเนี่ยมันดันเป็น4เพราะว่ามันติดเกราะของศัตรูนั่นเองครับโอเคเมื่อจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ็นเทิร์นด้านซ้ายได้เลยนะครับคราวนี้ก็เป็นเทิร์นของศัตรูครับเขาคว้างหินใส่เราโคตรแรงครับทีเดียวเกือบแตกเลยครับผมคราวนี้พ่อบอกว่าให้เราเนี่ยทำการให้อาหารก่อนนะครับก็คือไปที่ระบบฟีดด้านซ้ายสุดได้เลยนะครับแล้วก็ให้อาหารไปนะครับซึ่งที่ผมจะให้เลยก็คือนี่เติมเลือดนะครับ HP 20 Stamina 30ให้ไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับจะเสียไป1เทิร์นด้วยเนาะไม่ใช่1เทิร์น1พลังงานเราจะเสียพลังงานไป1หน่วยนะครับคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมก็คือทำการลดเกราะของคู่ต่อสู้ครับให้มันติดสตันไปเห็นไหมคราวนี้ก็ตีฟรีไปเลยครับผมแล้วก็เราจะตีแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่เห็นไหมจากเดิมคือ5ใช่ป่ะตอนนี้เป็น7แล้วนะครับเอาล่ะคราวนี้เปลี่ยนเทิร์นครับผมศัตรูติดสตันนะครับไม่สามารถทำอะไรได้ครับคราวนี้ก็ไม่ต้องคิดมากแล้วครับโจมตีอย่างเดียวรัวๆครับและนี่ก็คือบรรยากาศการต่อสู้ครับปัจจัยที่สำคัญเลยคือการลดเกราะนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการเล่นนั่นเองหลังจากนั้นนะครับแม่ก็จะเรียกให้เราเนี่ยเข้าไปที่บ้านนะครับเพื่อทำการทานอาหารแล้วก็อัปเกรดสัตว์เลี้ยงครับผมซึ่งแม่จะให้เรากินเจ้านี่ครับสควิชครับก็ถือปั๊บแล้วก็กดกินได้เลยครับแค่นี้แหละก็ผ่านเควสแล้วนะครับแล้วก็ไปคุยกับแม่เหมือนเดิมคราวนี้แม่จะให้สร้อยมาครับซึ่งสร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะวาร์ปไปยังต่างมิติที่มีมอนสเตอร์ของเราอาศัยอยู่ได้ครับและเราก็เข้าไปพูดคุยเลเวลอัพหรือว่าดูการ์ดได้ด้วยให้อาหารก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเลเวลอัพตามเควสที่เขาบอกก่อนเนาะซึ่งเมื่อกี้เราไปสู้มาแล้วเลเวลมันอัพใช่ไหมครับเขาจะมีตัวของสเตตัสให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันจะเลือกอะไรผมเลือกสปีดก็แล้วกันจะได้ออกก่อนครับผมชอบความเร็วเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอีกนะครับว่าเราจะเอาการ์ดอะไรเข้ามาในเด็กของเรานั่นเองครับผมเอาอันนี้ก็แล้วกันโจมตีไปด้วยลดเกราะไปด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราทำการให้อาหารมอนสเตอร์นะครับก็กดฟีดไปได้เลยครับซึ่งเราจะต้องเอาไอ้นี่ให้กับน้องนะครับเอาไปเลยจะเห็นว่ามันบวกสเตตัสด้วยนะ
ทีนี้พอมาคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกผจญภัยแล้วนั่นเองครับแม่นี่ถึงขั้นร้องไห้เลยครับหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็มาส่งพร้อมกับให้ของมาเต็มกระเป๋าเลยครับที่สำคัญที่สุดเลยคือไม้กวาดนั่นเองนะครับก็ให้ถือไม้กวาดแล้วก็กดปุ่มค้างเอาไว้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าใช้คีย์บอร์ดหรือว่าใช้จอยให้ดูด้านขวาล่างเป็นหลักอ่ะมันจะบอกเลยว่ากดปุ่มอะไรทำอะไรนะหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีการสร้างโลกขึ้นมาให้กับเราเล่นนั่นเองครับโดยมันจะใช้เวลาโหลดสักเล็กน้อยอันนี้ก็รอนิดนึงนะครับหลังจากออกเดินทางไม่นานงานก็เข้าเลยครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุครับเราล่วงหล่นจากบนท้องฟ้านะครับของกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยครับจังหวะนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากวิ่งเก็บของที่เราทำหล่นไว้ครับก็ลองสำรวจดูแล้วกันมีอะไรก็เก็บให้หมดแถวนี้และเมื่อถึงเวลาตีสองนะครับตัวละครเราจะสลบไปนะครับซึ่งอันนี้เราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเนื้อเรื่องมันบังคับให้เราสลบแล้วก็จะไปตื่นที่เมืองโชคดีที่น้องหัวเขียวเนี่ยไปเจอเราสลบไงเขาก็เลยพาเรากลับมาที่โรงแรมนะครับและเขาก็จะเก็บของที่กระจัดกระจายไว้ให้เราเรียบร้อยครบหมดทุกอย่างเลยซึ่งหลังจากนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปทำอะไรนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ไปคุย NPC ก่อนเพราะว่า NPC แต่ละคนเนี่ยเราจะได้รับเควสจากเขามาเราจะได้เล่นเกมนี้เป็นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีการสนทนาด้วยนะก็คือจีบทรงจีบสาวให้ของขวัญมีหมดนะครับสำหรับการพูดคุยเนี่ยวันนึงจะพูดคุยได้3ครั้งนะครับก็จะมีอัตราความสำเร็จอยู่ด้วยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมว่า70ไปเลยก็แล้วกันครับเนี่ยถ้าเกิดคุยสำเร็จเนี่ยหัวใจมันก็จะขึ้นเห็นป่ะถ้าไม่สำเร็จหัวใจก็จะลดอะไรเงี้ยเราสังเกตที่ด้านขวาได้อันนี้จะคุยได้3ครั้งนะครับส่วนการให้ของขวัญเนี่ยก็ให้ได้แค่อันเดียวนะครับก็ต้องศึกษากันอีกว่าน้องคนนี้เขาชอบอะไรและถ้าเกิดหัวใจสูงมากพอเนี่ยเราก็สามารถชวนน้องเขาไปเดทได้ด้วยนะแต่ตอนนี้หัวใจยังแบบเพิ่งรู้จักกันไงชวนไปเดทก็จะแปลกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวจีบให้หัวใจเยอะๆก่อนและนอกจากนี้น้องคนนี้เขายังมีของขายด้วยนะครับซึ่งเขาจะขายพวกกาแฟนี่กินแล้วจะวิ่งเร็วขึ้น 10% ทั้งวันเลยแล้วก็จะมีเบียร์กับไวน์กินแล้วจะทำให้เดินช้าลง 10% เพราะว่าเมานั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือสุ่มนั่นเองว่าน้องเขาจะทำอะไรให้สำหรับวิธีการเช็คเควสนะครับก็เปิดเมนูขึ้นมานะแล้วก็มาที่อันนี้ครับที่เป็นกระดาษกับปากกานั่นเองครับคือเควสของน้องเขาเนี่ยจะให้ไปทำการคราฟของนะครับแล้วก็เอาของเนี่ยไปขายก็คือหินนั่นเองครับพอเดินออกมาแล้วนะครับแม่ส่งจดหมายมานะครับแล้วก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาอีกอันนึงเลยคือให้เราเนี่ยไปทำการคราฟบอลลูนนั่นเองนะครับบอลลูนเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการแบบบินข้ามเกาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปทำเควสก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องการทำความรู้จักกับชาวบ้านชาวเมืองนี่เดี๋ยวไว้ที่หลังนะครับก็ให้ออกมานอกเมืองก่อนครับจะด้านบนหรือด้านขวาก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้ท่านผู้ชมจะต้องทำเป็นอย่างแรกๆเลยก็คือการเก็บหินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนใช้ค้อนในการเก็บเนาะก็เจอหินก็ทุบไปก่อนเลยครับเราสามารถกดใช้เครื่องมือค้างไว้ได้นะอันนี้ชอบมากจริงก็ขุดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอถ้ำนะครับคือเดี๋ยวมันจะมีถ้ำสำหรับการฟาร์มแร่ด้วยก็คือต้องทุบหินเนี่ยไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงเจอพูดไม่ทันขาดคำเลยครับผมเจอไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มแร่เนี่ยก็ไปฟาร์มด้านล่างก็ได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าเกมนี้มันสุ่มด้วยนะก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นนะครับหีบไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอันนี้โคตรโชคดีเลยลงมาเจอหีบเลยและหีบในนี้มันมี3กล่องดูด้านซ้ายบนได้เดี๋ยวผมลองทุบดูเลยก็แล้วกันว่ามันมีอะไรนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยคือกว่าจะทุบหมดนะโหเสียพลังงานไปเยอะมากเลยดูด้านซ้ายล่างได้นะครับมันจะมีระบบพลังงานอยู่นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคเปิดทางเรียบร้อยแล้วครับดูของไหลเข้าตัวเพียบเลยแล้วมีอะไรด้วยเนี่ยเป็นตัวแบบแปลนในการคราฟของนั่นเองครับถ้าเกิดจะคราฟก็คือเปิดเมนูขึ้นมาอันนี้แหละคือการคราฟนั่นเองครับนี่ซึ่งเควสเนี่ยเขาจะให้เราคราฟเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะคราฟขึ้นมา2อันเลยเพ่งเล็งที่อันนี้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะใช้เหมือนกับเป็นที่ที่เราเอาไว้ขายของให้กับ NPC นั่นเองนะครับและตอนเนี้ยผมยังขาดไม้อยู่30งั้นผมก็กลับขึ้นไปด้านบนเนาะเห็นต้นไม้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะตัดต้นไม้กันนิดนึงนะครับอ๋อแล้วก็พวกผลไม้อ่ะผมแนะนำนะว่าให้เราตัดเอาเมล็ดก่อนสักอันหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะมีเควสอันหนึ่งที่ให้เราเอาเมล็ดอ่ะไปให้กับ NPC นะครับเพราะฉะนั้นเจอก็เอาเมล็ดเก็บไว้ก่อนกันละกันเนาะยกเว้นว่าหิวจริงๆอยากได้เงินจริงๆค่อยเก็บเป็นผลไปตรงนี้ต้นไม้เยอะก็จัดหน่อยกันละกันนะครับอ้าวเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยทำอะไรได้บ้างครับก็กินอาหารอันนี้แหละช่วยได้นะครับหรือไปที่บ่อน้ำพุร้อนก็ได้นะครับเกมนี้มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปกันแล้วกันช่วงนี้เน้นฟาร์มก่อนหาไม้ครบแล้วนะครับก็ทำการคราฟของกันได้เลยคือเจ้านี่เนาะคราฟเลยครับผมอ๋อแล้วก็บอลลูนเนี่ยต้องทำการตัดหญ้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นว่าผมตัดหญ้ามาแล้วก็ต้องคราฟเจ้านี่ขึ้นมาก่อน3อันก็จะสามารถคราฟบอลลูนได้แล้วนี่เดี๋ยวค่อยใช้ให้ดูแล้วกันมันไม่ได้ใช้ได้สุ่ม4สุ่ม5นะมันจะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะเหนือใช้ได้
เอาล่ะนอกจากนี้นะครับผมก็จะวางเจ้านี่อันนี้คือเอาไว้ขายของนะครับซึ่งการวางเราจะวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ในเมืองแล้วก็ไม่ใช่ถนนงั้นเราอาจจะหาที่ที่แบบว่าเหมาะสมแล้วค่อยวางทีเดียวก็ได้หรือจะวางแถวนี้ก็ได้เพราะว่ามันใกล้ไอ้ดันเจียนอ่ะเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันผมไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาหินไปขายใช่ไหมครับ20ก้อนตามเควสเนาะขายเลย20ก้อนทีนี้เควสก็จะผ่านแล้วเห็นไหมครับเออเนี่ยเราก็คือต้องเล่นตามเควสด้วยนะเจอ NPC คุย NPC ดูว่าเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามนั้นนะครับแล้วมันจะมีอีกเควสหนึ่งที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็คือเรื่องของการวางเต็นท์นั่นเองนะครับเราได้เต็นท์มาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆเกมเลยนะครับก็นั่นแหละวางตรงไหนก็วางไปวางตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมันสามารถย้ายที่ได้ด้วยนะครับเนี่ยมันมีคำสั่งพิกอัพหรือว่าเก็บหรือว่าเราคราฟอันใหม่แล้วก็ไปวางที่อื่นก็ได้นะครับแล้วในเต็นท์นี้มันจะมีกล่องกับมีเตียงนอนด้วยอย่าลืมนอนก่อนตีสองจำได้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาของที่เราคิดว่ายังไม่ใช้เอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนเช่นไม้กวาดที่หักจากการที่เราล่วงหล่นไปบนฟ้าตอนต้นเกมนั่นเองนอกจากเต็นท์แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราหามูนสโตนด้วยซึ่งมูนสโตนเนี่ยจะเจอได้เฉพาะช่วงกลางคืนนะครับมันจะมีแสงส่องอยู่เรากดสำรวจมั่วๆเลยก็ได้อ้าวเจออย่างรวดเร็วเลยเวรกรรมแต่บอกหายากถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเห็นแสงลองเดินไปกดคุยดูนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นตอนแรกนึกว่าหายากเอาล่ะหลังจากนี้ทำอะไรดีเนื่องจากกลางคืนแล้วอ่ะกลับไปที่เมืองก็คงไม่เจอใครนะครับก็อาจจะไปเก็บแร่เพิ่มเติมนะครับหรือว่าสำรวจเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าพลังงานผมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมสำรวจเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเจอคนคุยก่อนคนนี้จีบได้ด้วยนะดูหัวใจเห็นไหมครับก็อันนี้คือจะเหมือนกับน้องหัวเขียวนั่นแหละคุยได้นะครับแล้วก็ให้ของขวัญได้ครับถ้าเกิดชอบก็จัดไปได้เลยอันนี้คุยไว้เล่นๆหน่อยละกันยังไม่จริงจังคุยๆไปก่อนแต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างครับอันนี้เป็นแค่เกมเฉยๆนะครับในความเป็นจริงเราต้องจริงจังรักเดียวใจเดียวนะครับโอเคคราวนี้ผมก็ทำการสำรวจเลยละกันนะฮะมีอะไรอยู่แถวนี้บ้างมีอันนี้เนาะไม่รู้ผมตัดไปหรือยังเพื่อความปลอดภัยครับผมจะทำการตัดก่อนเนาะเอาเมล็ดก่อนแล้วก็ต้องจำไว้นิดนึงด้วยว่าเมล็ดไอ้พวกนี้เราได้แล้วถ้าจะไม่ผิดบ่อน้ำพุร้อนอยู่แถวนี้ไอ้คนนี้คุยยังโอ้คนนี้หล่อเลยครับผมเป็นสาวหล่อเลยยังไม่คุยแล้วกันไว้ก่อนอ้าวใครเนี่ยทำอะไรอยู่เป็นนักวิทยาศาสตร์เราสามารถจีบได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับคือตัวเราเหมือนจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นเพศอะไรนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันจีบได้ทั้งชายทั้งหญิงคุยคนนี้มันให้เควสมาด้วยว่ะมันบอกให้ไปหาสปิริตมาอีก10นะครับสปิริตก็คือพวกมอนสเตอร์เนี่ยแหละครับก็ถ้าเกิดบริเวณในเมืองจะยังไม่เจอนะนี่ไงผมเจอน้ำพุร้อนแล้วนะครับอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เจอดันเจียนด้วยโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้4ทุ่มแล้วอ่ะก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากครับเน้นเปิดแมปก่อนก็แล้วกันเนาะเปิดให้ครบก่อนสำหรับวันแรกนะฮะมีของอะไรก็จัดใส่ให้หมดถ้าเกิดจะขายของก็กลับไปที่เดิมนะจำตอนที่เราขายหินได้ใช่ไหมเผื่อบางคนจะเอาแบบพวกผลไม้ไปขายอะไรเงี้ยก็ได้เลยเต็มที่นะครับตรงนี้น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปแช่น้ำพุกันซึ่งแน่นอนครับว่าน้ำพุเนี่ยมันก็จะเติมเลือดให้กับเราได้ด้วยไม่ใช่เลือดสิต้องบอกว่าเป็นพลังงานแต่มันค่อยๆขึ้นอ่ะกินอาหารจะเร็วกว่านะครับอันนี้แนะนำแช่น้ำพุเพลินไปหน่อยครับยังไม่ได้ปลูกผักเลยอ่ะลืมผมจะปลูกผักแถวไหนเดียววะเนี่ยแถวนี้ก็แล้วกันเนาะเออแต่ว่าผมจะต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์หน้าดินก่อนครับผมตัดในพวกนี้ทิ้งไปนะครับใกล้จะตีสองแล้วคงทำอะไรมากไม่ได้ครับลืมเฉยเลยมัวแต่ทำนู่นทำนั่นทำนี่ลืมครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะขุดรูรอไว้ก่อนนี่อยู่นี่ขุดไว้ก่อนขุดปูแบบพาเวทมูนไปเลยทำแบบ9ช่องไปเลยตีหนึ่งแล้วครับใกล้ได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะโอเคพอก่อนแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาปลูกนะพลังงานใกล้หมดแล้วจะตีสองแล้วด้วยครับก็เข้าสู่เตียงนอนได้เลยครับผมหมดไปแล้ว1วันครับพอหมดแต่ละวันเนี่ยจะมีการสรุปด้วยนะเราเคลียร์ดันเจี้ยนเท่าไหร่เจอมอนสเตอร์กี่ตัวมีการจับมอนสเตอร์มาด้วยกี่ตัวนะครับซึ่งเกมนี้มันจับได้ด้วยนะมันจะมีอาหารบางประเภทนะครับที่สามารถจับมอนสเตอร์ได้เดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันส่วนอีกอันนึงก็คือจัดการมอนสเตอร์ไปกี่ตัวก็คือ1ตัวนั่นเองครับเช้าวันที่2ครับมีจดหมายมาใหม่อีกแล้วนะครับก็มาจากน้องหัวเขียวคนแรกที่เจอเรานั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดดูเควสซิมีอะไรให้ทำบ้างเขาบอกว่าให้ไปหาชาวบ้านให้หมดเลยนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปกันละกันนะซึ่งตอนนี้มันยังเช้าอยู่ไงผมรู้ว่าเควสต่อไปผมจะเจออะไรนะครับผมจะลงไปขุดแร่รอเลยครับสัก8โมงเดี๋ยวค่อยเข้าไปในเมืองครับแร่ที่จะขุดก็นี่แหละที่มันเป็นสีเงินๆน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหลอมเหล็กครับเนี่ยแร่ก้อนนี้นะที่มันเป็นสีแบบเงินเทาๆนี่แหละอันนี้มันจะดรอปพวกไอออนออร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคราฟเป็นเหล็กต่อได้นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เราขุดไปด้านซ้ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า
คือตรงเนี้ยมันตันแล้วไงด้านขวาถ้าเกิดเราขุดไปด้านซ้ายเราจะได้เจอกล่องต่อไปง่ายขึ้นไงแล้วหินมันก็ดันอยู่ใกล้กับบันไดเกินไปอ่ะโอ้เวรกรรมจริงๆอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆทุบไปก็แล้วกันครับเดี๋ยวสัก 8:00 นค่อยเข้าไปในเมืองครับพอ 8:00 นแล้วผมก็เดินลงมาด้านล่างเลยนะครับก็เจอร้านขายอุปกรณ์ตกปลาครับผมก็แนะนำว่าให้เราซื้อของที่เกี่ยวกับการตกปลาไปให้หมดเลยนะครับใช้ตังค์ไม่เยอะครับผมนอกจากนี้เรายังสามารถขายของให้ NPC ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นคนนี้เนี่ยคือเราสามารถขายปลาได้แพงกว่าที่อื่นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะเขาให้เราเนี่ยไปจับปลาตามเกาะต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้เราคาร์บอนลูนไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังกันแล้วกันเนาะสำหรับวิธีการตกปลาก็ง่ายๆนะครับเรากดค้างไว้ครับเพื่อที่จะเลือกระยะได้นะครับแล้วเราก็รอเวลาเครื่องหมายตกใจขึ้นแล้วก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรนะครับโอเคไม่ได้ปลาแต่ได้มาเป็นรองเท้าครับเดี๋ยวค่อยเอาไปขายกันแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดเจอปลานะครับเราจะต้องรีบขยับตัวของเคอร์เซอร์ให้ไปที่เงาของปลานะครับไม่ต้องกดอะไรนะแค่ขยับให้มันโดนอ่ะนานๆที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับเมื่อเกตเต็มถึงจะได้ปลานะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากซึ่งบ้านหลังแรกที่ผมมาเจอนะครับจะเป็นการขายแบบแปลนเกี่ยวกับบ้านครับแล้วก็ขายอุปกรณ์แต่งบ้านด้วยแต่มันใช้เงินเยอะไปนิดอะข้ามกันละกันแค่แนะนำทำความรู้จักกันก็พอครับอ้าวบ้านหลังนี้ยังไม่เปิดอะไม่เป็นไรครับมาหลังนี้ซิอันนี้เป็นขายอุปกรณ์ทั่วไปร้านก็ยังไม่เปิดดูด้านขวาล่างได้เขาบอกเปิด 7:00 นพรุ่งนี้นะครับแสดงว่าวันนี้ร้านค้าตรงนี้หยุดนะครับลองเดินลงมาดูด้านล่างซิเออเจอคนคุยให้หมดก่อนครับโอเคมีเควสเด้งขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเรายังไม่เคยคุยกับคนนี้นั่นเองครับไอคนนี้ไงเจ้าของร้านขายของครับแต่วันนี้วันหยุดครับโอ้เจอน้องหัวเขียวด้วยคุยหน่อยกันละกันเนาะอันนี้เขาขอบคุณด้วยนะครับที่เราได้ทำการขายหินให้กับเขานะครับและยังมอบเควสไปสำรวจดันเจี้ยนให้กับเราด้วยจัดไปเลยจะรออะไรล่ะแล้วก็คุยกับเธอไปด้วยเลยครับจีบทุกวันครับผมเดี๋ยวก็ต้องชอบเราเข้าแหละสักวันนึงร้านต่อมาที่เจอเลยคือจะเป็นร้านตีเหล็กนะครับซึ่งน้องหัวชมพูคนนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเขาจะมอบเควสมาให้คือหาแร่ทองแดงมาขายให้กับน้องเขานะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งคือหลอมแร่เหล็กที่ผมได้เกิดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละให้ไปขุดรอไว้ส่วนของที่น้องขายเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดเครื่องมือนะก็คือต้องใช้เครื่องมือเก่าของเรานั่นแหละแล้วก็จะต้องไปทำการหลอมแร่ทองแดงมาก่อนแล้วก็ต้องมีตังค์อีกเล็กน้อยนะครับแต่แล้วก็ให้ขึ้นมาด้านบนนะครับจะมีโรงเพาะปลูกอยู่ครับจำที่ผมบอกได้ไหมว่าเราต้องเอาเมล็ดมาให้ที่เนี่ยครับเออนั่นแหละก็คือคุยกับคนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่คำสั่งกรีฟซีดนะครับก็เอาพวกเมล็ดนี่แหละให้เขาครับแต่ว่าเมล็ดบางอันเขามีอยู่แล้วนะคือต้องเป็นแบบเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ลองคุยกับเขาอะแล้วก็เอาเมล็ดมาให้เขาถ้าเขารับก็รับไม่รับก็ไม่รับแค่นั้นนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาจะมีการขายพวกคนนี้เขาจะมีการขายพวกต้นไม้แล้วก็มีการสร้างโรงเพาะชำด้วยนะครับหรือว่ากรีนเฮาส์นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเขาจะมี NPC อีกคนนึงอ่ะเป็นพี่น้องของเขาอ่ะอีกคนนึงเขาจะขายเมล็ดครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเอาเมล็ดแปลกๆไปให้เขาใช่ป่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะเขาจะเอาเมล็ดนั้นมาขายครับเหมือนกับว่าที่เนี่ยจะเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมีเมล็ดพันธุ์หรืออยากได้เมล็ดพันธุ์ก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับแต่ว่าวันเนี้ยเจอแค่คนเดียวไงในความเป็นจริงเขามี2คนครับคราวนี้เดินมาบริเวณด้านซ้ายล่างของเมืองนะครับเหมือนจะมีแล็บอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมไปเจอ NPC ที่เขาอยู่ใกล้ๆดันเจี้ยนคนนี้จำได้ใช่ป่ะเออซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปสู้กับมอนสเตอร์มาไปจับมอนสเตอร์มาคุยกับเขานะครับเขาจะมีคำสั่งเหมือนกับรายงานความคืบหน้างานวิจัยเกี่ยวกับมอนสเตอร์อ่ะและเขาก็จะให้เงินเรามาด้วยนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมไม่ต้องปลูกผักอย่างเดียวก็ได้นะไปล่ามอนสเตอร์ก็ทำเงินได้เหมือนกันในเมืองผมก็ได้ทำการสำรวจเสร็จครบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเห็นมินิแมปอ่ะมันมีอันนี้เนี่ยเออเดินมาสำรวจนะครับกดค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นส่วนที่ใช้ในการอัปเกรดตัวของสปิริตหรือว่ามอนสเตอร์ของเราได้นะครับเอาอะไรดีอ่ะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเอาอันเนี้ยให้สัตว์เลี้ยงเรากินเนี่ยมันจะได้การ์ดใบใหม่เข้าไปในเด็กครับไหนๆก็ได้ของมาแล้วนะครับผมก็ถือจี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อที่จะวาร์ปเข้าไปต่างมิติครับไปเลี้ยงมอนสเตอร์ของเรากันหน่อยเอาไปเลยกดฟีดนะครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมนี่ให้ไปเลยครับผมได้การ์ดมาใหม่อันนึงเอาอะไรดีหนีการต่อสู้ได้แบบ 100% ผมว่าเอาอันเดิมดีกว่าว่ะโจมตี4แล้วก็ลดเกราะไปด้วยคราวนี้ครับผมก็จะมาสานงานต่อกับที่ผมค้างคาไว้นั่นก็คือการปลูกผักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาพวกเมล็ดมาไว้ด้านบนก่อนนะครับปลูกให้หมดเลยแล้วกันมาเล็งย่างนิดนึงครับไดโนเสาร์ลำระบังโอเคเสร็จแล้วก็ต้องทำการรดน้ำด้วยเนาะรดน้ำ
คราวนี้เดี๋ยวผมจะทำเควสนี่ครับก็คือต้องเอาแลกทองแดงไปขายที่ร้านค้านะครับแต่ว่าทองแดงผมยังหามาไม่ครบขาดไป2ก้อนเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปว่าต้องหาทองแดงด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูเลยมาถึงตรงนี้แล้วยังเล่นไม่ถึงนะครับก็นั่นแหละหาทองแดงไปด้วยนะครับสัก10ก้อนนะครับหรือจะหาเผื่อไว้ก่อนเลยก็ได้ถ้าเรามีพลังงานเยอะพอนะหาครบแล้วก็กลับมาที่เดิมเนาะหาน้องหัวชมพูนะครับเอาไปอย่าลืมใช้คำสั่งขายนะครับนี่นะเซลนะครับแล้วก็เอาไปเลย10ก้อนพอดีครับกดกันไปรัวๆเรียบร้อยครับผมคราวนี้แหละน้องจะให้เราหลอมแร่เป็นเควสต่อไปละคราวนี้ผมก็ย้อนกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อจะทำการคราฟเตาหลอมนะครับซึ่งผมจะคราฟหลายอันหน่อยเพราะว่ามันใช้เวลาในการหลอมแต่ละอย่างเนี่ยนานเหลือเกินนะครับคราฟไว้สัก3อันก็แล้วกันเนาะเอาล่ะคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาวางครับวางไว้แถวนี้เลยแล้วกันเออวางไว้นี่แหละโอเคอ่ะวางไม่สมมาตรไม่เป็นไรครับเราสามารถหยิบมันกลับขึ้นมาได้เออวางใหม่วางใหม่เอาให้มันสวยงามหน่อยอ้าววางตรงนี้ไม่ได้เฉยวางตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เอาแร่เข้าไปนะครับโดยเราจะต้องทำตัวนี้เนาะไอออนออร์ครับเอาแร่ใส่ไป3อันแล้วก็ต้องใส่อันนี้ไปด้วยนี่ฐานหินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากการขุดแร่อยู่แล้วเนาะและเควสเนี่ยมันก็ให้เราทำแบบนี้3รอบนะครับแล้วการหลอมแร่ไม่ได้หลอมแล้วเสร็จเลยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมกดสตาร์ทเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันเสร็จ3ทุ่มครึ่งงั้นก็หลอมทิ้งไว้เลยนะครับพรุ่งนี้ค่อยไปส่งเควสครับวันนี้ไม่น่าทันและ3ทุ่มงั้นผมก็แวะมาลงดันเจี้ยนเลยกันแล้วกันครับเนื่องจากว่าน้องหัวเขียวเนาะเขาให้เรามาลงดันเจี้ยนนะครับโอ้เป็นไงนี่ระดับบอสชัดๆอ่ะก็เดี๋ยวต้องใช้บนรูด้วยนะเนี่ยเพื่อที่จะทำการบินข้ามเกาะแบบนี้นะครับต้องกดค้างไว้ด้วยนะเสียพลังงานด้วยนะโอ้อันนี้ไหวไหมเนี่ยอ๋อค่อยยิงค่อยยิงอุ้ยโอ้โหโดนไป20หืมหลอดเลือดไม่มีก็จริงแต่ว่าพลังงานหายไปเยอะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปชุบๆๆๆโอเคตรงนี้รอดอุ้ยๆเดี๋ยวเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวกินก่อนเออสักหน่อยครับสักหน่อยไม่งั้นแตกไปนี่เจอแล้ว1กล่องมี4กล่องนะดูด้านซ้ายบนของเพียบเลยครับตรงนี้อะไรวะเนี่ยเทเลพอร์ตโอ้โหเป็นพัซเซิลที่ต้องใช้สมองกันนิดนึงครับไออันนี้ยังเข้าไปไม่ได้มันมีวาร์ปอยู่ด้านล่างแต่ว่าผมขอเดินแถวนี้ก่อนแต่ว่าด้านบนก็ติดเหมือนกันครับงั้นก็ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเอ้ยกลับก่อนเจอมอนเข้าให้ครับไอมอนตัวนี้เลเวล1นะฮะเฮ้ยจับมันดีไหมเพราะว่าผมมีอาหารนี่ไงบวกเทม15นะอันเนี้ยที่เราเด็ดมาจากข้างๆมริมแม่น้ำจำได้ไหมเดี๋ยวลองโยนให้มันดูเลยก็แล้วกันนะเอาไปบวก15เทมครับผมได้เลยทีเดียวจับมาเลยละกันครับน่ารักขนาดนี้คราวนี้ในตี้เรามี2ตัวแล้วครับผมเข้าวาร์ปไปต่อเลยแล้วกันครับโอเคคราวนี้โผล่มาด้านซ้ายครับแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงโดนไป20ดูดิมันสลับไปสลับมา2ฝั่งอ่ะโอเคมาตัวนี้หน้าตาไม่ค่อยดีแต่ว่าเน้นจับไว้ก่อนละกันอุ้ยโดนมันโจมตีก่อนเกาะผมแตกเลยเหรอไอ้ตัวนั้นสตันไปเลยอ่ะไม่เป็นไรจับเลยละกันครับเอาไปได้ไหมได้เลยทีเดียวมาจ้าอยู่ในตี้เราไปเลย3ตัวแล้วครับตอนนี้ในตี้เราเดินทางกันต่อครับคราวนี้ได้กล่องเรียบร้อยแล้วครับวาร์ปกันไปมานะครับโอเคเปิดสวิตช์คราวนี้ก็จะได้ขึ้นไปด้านบนต่อเนาะมีอีกสวิตช์นึงเสียพลังงานกันรัวๆแน่นอนแบบนี้ลองมายิงก่อนเป็นไปอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยหลบได้ไหมไม่ทันอยู่ดีว่ะเราวิ่งช้าไปอ้าวไปไงล่ะเขาเนี่ยบอลลูนลอยข้ามไปได้ไหมพลังงานไม่น่าพอว่ะเดี๋ยวกินไอ้นี่ก่อนกินก่อนกึบ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 เออไปบอลลูนเสียพลังงานครับผมขึ้นไปสิขึ้นไปโอเคตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยอ๋อเติมพลังงานและเติมดีกว่าด้านนอกด้วยด้านนอกนี่ไม่ได้เร็วขนาดนี้อ้าวศัตรูปะเนี่ยศัตรูจริงว่ะระดับบอสโอ้โหจับเลยละกันไม่รู้จับได้เปล่านะโอ้อยากจับอ่ะจับก่อนเอาไป
ไม่ได้ว่ะไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้งั้นก็เล่นตามหลักสูตรเดิมเลยแล้วกันครับพยายามจะทำลายเกาะก่อนไปโอเคทำลายเกาะนะครับทำลายไม่ได้แล้วนะครับงั้นก็โจมตีไปเลยแล้วกันตีธรรมดาไปก่อนไหมเพราะว่าเกาะยังอยู่อ่ะตีธรรมดาไปก่อนตีไม่เข้าเลยว่ะเวรกรรมพลังงานหมดแล้วตัวนี้เปลี่ยนเทิร์นเดี๋ยวศัตรูมาตีเกาะแตกไปเลยจ้ะเทิร์นของเราเอาไงดีเนี่ยลดเกาะอีก2แล้วกันตัวนี้ก็มีเนาะลดไปคือการ์ดที่ขึ้นมาในมือมันจะมีการบอกด้วยนะว่าตัวไหนจะเป็นตัวโจมตีนะครับโอเคเกาะแตกเรียบร้อยแต่ว่าพลังงานหมดยังไม่หมดเหรอหมดแล้วหมดแล้วงั้นก็ท่านี้ไปต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคเข้าไป6ครับเปลี่ยนเทิร์นไอตัวแรกเรายังตันอยู่เลยต่างคนต่างตันครับไม่เป็นไรอุ้ยโจมตี8เอาไงดีนี่แหละนี่แหละตีไปสร้างความเสียหาย8แต่ว่าลดไป12นะครับเพราะว่าศัตรูเกาะมันแตกอุ้ยอันนี้น่าเสียดายเกาะมันแตกไปแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เทิร์นต่อไปแล้วกันตีธรรมดาไปเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วพลังงานยังเหลืออีก1งั้นก็ตีไปผมมีการ์ดอีกอันนึงการ์ดโฟกัสมันจะทำการลดค่าคอร์สของการ์ดแท็กเกิลให้เป็น0แต่ว่าเมื่อกี้มีการ์ดแท็กเกิลใบเดียวไงก็เลยใช้ไปก่อนละกันไม่เป็นไรศัตรูเลือดเหลือแค่18นะครับน่าเสียดายไม่มีไอเทมสำหรับการจับแล้วนะครับถ้ามีอีกก็เดี๋ยวจัดให้แต่นี่ไม่มีแล้วไงโหน่าเสียดายอ่ะน่าจะไปฟาร์มมาเยอะๆก่อนงั้นรอบนี้ก็เล่นเหมือนเดิมเลยกันละกันนะครับลดเกาะไปก่อนโอเคเหลือ2แล้วไม่มีการลดเกาะอีกแล้วเหรอตีไปอันนี้ลดได้1ก็ตีไปตีไม่ค่อยเข้าก็ยังดีกว่าไม่ได้ตีเลยโอเคไอตัวแรกสุดที่แทงอยู่เนี่ยตัวนี้ดีเหมือนกันนะเกาะมันเยอะดีอ่ะนี่ละกันโอเคแตกครับผมน่าจะจบแล้วล่ะไม่น่ามีอะไรแล้วจังหวะนี้ไปดรอปคิกนี่ตีเสร็จปั๊บจั่วขึ้นมาครับพลังงานอีก1โจมตีไปจะชนะแล้วครับเลือดเหลือแค่นี้สบายสบายต่างคนต่างตันครับต่างคนต่างตันตีไปเรียบร้อยจ้าโอ้เวลอัพกันดึงดังดึงดังเลยโอ้ได้รับคีย์ไอเทมมาด้วยครับตำรวจดันเจียนต่อโอ้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคบางอย่างมันไม่เด้งเข้าตัวต้องกดเก็บเองด้วยนะกดค้างไว้ครับอะไรกันอ๋อต้นไม้นี้มันจะเพิ่มแม็กสเตมินาให้เราเว้ยเดิมทีเต็ม300ตอนนี้กลายเป็น310แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจอดันเจี้ยนที่ไหนเนี่ยลงให้หมดรื้อให้หมดเลยครับพอออกวาร์ปด้านขวามาปรากฏว่าดันเจี้ยนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพลังงานผมเหลืออื้อซ่าขนาดนี้ไปขุดแร่เล่นดีกว่าเนาะพอถึงตี2ผมมานอนนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีการอัพสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด6สายด้วยกันนะแต่ว่ามันอัพข้ามกันไม่ได้นะแต่ละสายเนี่ยมันจะมี EXP ของมันอยู่อย่างเช่นอันแรกเนี่ยเป็นสายเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์ของเราเลยเขาบอกว่ามันจะได้จากการที่เราเนี่ยไปทำการจับมาให้อาหารและการฟักไข่เฮ้าเกมนี้มีฟักไข่ด้วยนะเพิ่งเห็นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้แต้มแล้วก็มาอัปเกรดได้ครับก็มีหลายอย่างเช่นทำให้เราจับสัตว์ได้ง่ายขึ้นทำให้เราจับสัตว์เลเวล10ขึ้นไปได้อะไรแบบนี้เป็นต้นส่วน Archaeology นะครับนี่คือเป็นการสำรวจพวกดันเจียนต่างๆครับทำให้เราเนี่ยวิ่งในดันเจียนได้เร็วขึ้นหรือว่าทำให้เราเนี่ยทุบตัวพวกหินต่างๆได้แตกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พวกแร่ต่างๆที่เราขุดมาเนี่ยขายได้ราคาดีขึ้นด้วยส่วนอันต่อมาเป็นการเพาะปลูกครับอันนี้คือเราขายผักได้แพงขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของการวิจัยปลดล็อกพวกการทำปุ๋ยด้วยนะครับสายต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับการผจญภัยครับคือมันค่อนข้างจับฉ่ายนิดนึงอย่างเช่นอันนี้ก็แล้วกันครับเขาบอกว่าพวกมอนสเตอร์ที่เจอเราอ่ะแล้วถ้าเลเวลมันต่ำกว่ามอนสเตอร์ของเรามากมันจะวิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ย
ส่วนอันนี้คือทำให้แสงของเราเนี่ยมันกระจายไปไกลขึ้นเวลากลางคืนหรือว่าลงในดันเจี้ยนอ่ะเนาะมันจะมีเหมือนกับพวกวิชั่นอ่ะที่ทำให้เราอ่ะดูยากขึ้นไรขึ้นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คือเวลาเราตัดหญ้าครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินออกมาด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือมีโอกาส 5% ที่เราจะเจอกล่องสมบัตินะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเจอจังหวะไหนมันเขียนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะจับปลาระดับซิลเวอร์นะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็อย่างที่เห็นนะสกิลมันค่อนข้างหลากหลายจะใช้อันไหนก็อัพอันนั้นกันละกันครับส่วนสายสุดท้ายเป็นโซเชียลครับมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นฝั่งขวาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในเมืองครับอันนี้เขาบอกว่าคุยแล้วหัวใจจะขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม 5% อะไรเงี้ยหรือ Fast Talker ครับอันนี้คือจะคุยกับชาวบ้านได้4รอบไงปกติ3รอบอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะส่วนฝั่งซ้ายจะเกี่ยวกับบ้านของเราครับอย่างเช่นตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาส 10% ที่เราจะตื่นเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงครับอย่างเช่นสมมติว่าปกตินะเราตื่น 6:00 นใช่ป่ะวันนี้ไปมีโอกาสที่จะตื่น 5:00 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนนี้คือตื่นมาแล้วมีโอกาสที่เราจะได้รับพลังงานพิเศษเพิ่มเติมด้วยอัพสเตตัสเสร็จแล้วนะครับก็มีการสรุปเหมือนเดิมครับวันนี้เคลียร์ดันเจี้ยนไป1นะครับเจอศัตรูไปอีก3ใช่มั้ยจับมาได้อีก2จัดการมอนสเตอร์ไปอีก1อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีการขายของเลยก็เลยไม่ได้เงินไม่ได้อะไรมาเลยวันนี้เวรกรรมจริงๆไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอยากได้เงินเร็วๆเมื่อกี้เราไปสู้กับมอนสเตอร์มาแล้วใช่ไหมล่ะเราก็ไปรายงานที่ห้องวิจัยก็ได้เนาะน่าจะจำได้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยครับถ้าเกิดมันวางขายเมื่อไหร่มีโอกาสที่ผมจะซื้อมาเล่นนะเพราะว่าค่อนข้างชอบเลยครับมันทำอะไรได้หลายอย่างดีนะครับก่อนจากลากันไปเรามาดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่านะครับคือเกมเนี้ยมันสามารถเซฟได้เลยโดยไม่ต้องไปที่เตียงนอนก็ได้นะคือเซฟตอนไหนก็ได้นะครับส่วนนี้คือขนาดหน้าจอนั่นเองครับจะเปิดฟูลสกรีนไหมโชว์มินิแมปโชว์เวลาไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงเนาะไม่มีอะไรเกมเพย์ก็เป็นพวกฟังก์ชันเสริมนะครับอย่างเช่นให้วิ่งตลอดเวลาไหมปกติมันปิดอยู่นะต้องคอยกดปุ่มค้างไว้อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบก็เลยเปิดไว้จะได้วิ่งเร็วตลอดเวลาแล้วก็สกรีนเช็คก็คือสำหรับคนที่เป็นmotion signatorอะก็มาปิดไว้ก็แล้วกันเนาะจะได้แบบว่าไม่เวียนหัวเวลาจอมันสั่นนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าคีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้นะครับก็ดูได้เนาะกดอะไรทำอะไรมันมีบอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วส่วนจอยผมไม่เห็นว่ามันตั้งค่าเปลี่ยนได้นะพยายามจะลองคลิกอยู่แล้วมันก็ไม่ให้เปลี่ยนครับ